ลูกพี ยกมือให้พี่นะเฮ้ยโอ้โหสุดยอดมากพี่เดินกลับด้วยนะวันนี้ครับปะกลับด้วยนะ5 โมงเปล่ากล้องวิดีโอนะครับและในลำดับต่อไปมองกล้องครับ1 2 3ก็ดีใจมากครับเพราะว่าปีที่แล้วนี้คือเป็นปีที่แบบไม่สามารถทำอะไรได้เลยแล้วก็แบบก็เหนื่อยต้องรับตรงว่าเหนื่อยครับที่จะกลับมาได้ก็กลับมาแล้วได้แชมป์ได้แชมป์แมตช์สุดท้ายพอดีก็รู้สึกดีใจครับก็น่าจะมีความสุขก่อนไปเที่ยวปีใหม่ครับจริงๆแล้วในใจคิดแค่ว่าพยายามชิปให้ลูกแบบซอฟที่สุดครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะตกน้ำได้เพราะว่าปีนี้กินค่อนข้างเฟิร์มแต่ว่าแบบผลออกมาก็คือลงรู้สึกแฮปปี้มากผมรู้สึกได้ว่าคือช่วงปีที่แล้วครับมันเป็นแบบเหมือนยิบใช่ไหมฮะมันเลยเหมือนทำให้ผมมีความอดทนมากขึ้นฮะเหมือนแบบอะไรก็ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับเพราะว่าแย่กว่านี้ก็เจอมาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบ
ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ในช่วงแบบหลังๆครับกดดันพาร์ทสุดท้ายครับแต่ตั้งแต่เริ่มมาไม่ได้กดดันเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าตั้งแต่ยิบมาก็รู้สึกแบบอะไรก็ได้เพราะว่าแยกกว่านี้ก็เจอมาแล้ว